ไงลงร้านไม่อยู่ไปไหนเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนวันที่31จะไปฝั่งตรงข้าม CDC เราอยู่โคตรไกลเลยอยู่สเกนท่านเลยนั่งแท็กซี่ไปคือขี้เกียจหาที่จอดรถวันนี้มันเหมือนแบบเห็นใน Facebook ใช่ไหมใช่มีงานโมเดลรถเหล็กอะไรไม่รู้อ่ะคือฮอตวิวอะไรพวกนี้เออนั่นแหละแต่คือว่ายังไม่รู้เลยว่าเป็นงานอะไรแต่เห็นเขาบอกว่าเห็นป้ายเป็นการมีงานตั้งแต่เขียนตั้งแต่ว่ามีตั้งแต่วันที่31แล้วก็1 2คือมีถึงวันอาทิตย์อ่ะแต่คือว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูก่อนว่ามันเป็นงานอะไรมีอะไรชื่องานอะไรอะไรประมาณนี้นะก็คือเฮียคิดว่าเฮียคงจะไม่เสียตังค์หรอกเพราะว่าเฮียไม่มีแล้วเพิ่งจ่ายเงินเดือนไปเมื่อกี้นี้เอง หมดตูดเลย แต่คือว่าพาไปดูก่อนว่ามีอะไรแต่ถ้าเกิดเฮียถูกใจเดี๋ยวขอยืมตังค์หน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจ่ายไปเมื่อกี้ไงโถเอ้ยงานมันมีวันนั้นวันที่31ถึง2อยู่ที่ CDC อ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่างานมันมีอะไรบ้างนะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเอามาให้ทุกคนได้ดูเผื่อบางคนอยู่ต่างจังหวัดเอามาให้ดูแหมมีงานกิจกรรมอะไรก็บอกกันมาเดี๋ยวจะพาไปดูนะรับหิวอะไรนะรับหิวหิวอะไรงานของตัวเองยังไม่มีจะกินเลยยังไม่มีจะซื้อเลยนะแต่ไปดูก่อนว่ามีอะไรวันนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูกันไปเลยมาถึงแล้วนี่ TMC 1 meeting นะ Extreme Fest 2020งานอะไรกูไม่รู้จักแต่คือว่าเขามีโมเดลมีเอ้ยมีรถบังคับมินิ4ด้วยเอ้ยไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแต่ตอนเนี้ยกดตังค์ก่อนเลยดีกว่ามั้งไปเฮ้ยมีโมเดลขายด้วยมันจะพึกเลยมันจะหมดเฮ้ยดูนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเชฟโรเลตน่ารักว่ะมันเป็นโมเดลแบบนี้เลยนะเหมือนเป็นโมเดลแบบล้อใหญ่ๆนะนี่ๆๆอย่างงี้เปียวอ่ะเหมือนโชโลคิวป่ะเหมือนมั้งขอเปิดดูก่อนเฮ้ยเปียวอ่ะเป็นแบบล้อใหญ่ๆอ่ะกี่บาทวะเนี่ยกี่บาทครับนี่อันนี้ราคาอยู่ที่890ครับรถยังรถแล้วอันนี้เป็นราคารถแล้วครับอ๋อมันจะเป็นแบบอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ใช่ครับใช่ครับเปิดดูได้ครับพี่เปิดดูได้เออเมื่อกี้แอบเปิดแล้วพี่เดี๋ยวขอชมก่อนเฮ้ยได้ครับได้ครับอันนี้ก็มีโป่งมาให้เลยใช่มั้ยฮะใช่ครับ Liberty Walk ตามนั้นเลยครับอย่าดูเคนแมรี่เฮ้ยตัวนี้เด็ดว่ะตัวนี้เด็ดว่ะดูดีอันนี้พวกนี้กล่องเท่าไหร่ฮะอันนั้น990ครับหายแล้วชิปหายแล้วราคาโคตรจับต้องได้อ่ะจับต้องได้ถูกครับพี่อย่างเคนเนี่ย990เองครับเดี๋ยวเราจะชิปหายไปด้วยกันครับเพราะจริงๆอ่ะตัวนี้จะอยู่ประมาณน่าจะเกือบ 2,000 แล้วครับไอ้ย่าเฮ้ยเนี่ย990เดี๋ยวจับดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกลับมาพี่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวแม่งตังค์หมดก่อนเดี๋ยวกลับมาไปดูนี่ดูดิมีตู้ขายด้วยเว้ยมีตู้หมุนด้วยตู้หมุนเห็นป่ะอย่างงี้เนี่ยเปี้ยวไปเลยทีเดียวนี่เขามีตู้หลายแบบมีตู้เชลคิวด้วยเฮ้ยมีล้อขายเฮ้ยบอกได้เลยว่างานนี้เด็ดสวยว่ะเยอะเยอะเยอะโอ้ได้เลยครับฟิโยกี้ไข่งานฉากงานฉากยังจ้าบบอกได้เลยว่ายังจ้าบเฮ้ยอันนี้มันเป็นแบบ RWB นะอันนี้ก็คือละเอียดขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยนี่ชื่อร้านเขาเนี่ยกับแบงค์ลอสซิ่งโมเดลเยอะว่ะมาดูอีกนี่คันละ350
นี่คันละ200นี่คันละ100นี่ซื้อ5แถม1เว้ยแล้วคือถ้ามันเข้ากันในห้องจะไม่แตกเอาแล้วครับเราจะชิบหายไปด้วยกันไปดูนี่นี่มีนี่นี่ก็เป็นวันแรกนะถ้ารีบมาเฮ้ยมีของเล่นเยอะเหมือนกันนะมีโมเดลเป็นพวกอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็มีของเล่นเด็กด้วยไม่ใช่ของเล่นผู้ใหญ่ก็มีนะมีโดนคันเล็กๆด้วยมีรถบังคับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นงานโมเดลเสร็จปุ๊บเขามีรถบังคับแข่งกันอีกเป็นรถบังคับคันเล็กๆอ่ะไอ้มินิซีอ่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นของเคียวโชนะคือเขาก็มีแข่งขันเยอะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนี้ตรงนี้เป็นของเล่นแบบของเล่นเด็กธรรมดาฝั่งนี้ไอ้เฮียร้านนี้น่าจะเด็ดว่าคนเยอะวะคันละ4090 120 70บาทนี่โอ้โหโอ้โหมีคันละหลัก10บาทถึงหลักพันเลยเยอะว่ะเยอะว่ะนี่ๆๆๆนี่ limited 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 ราคาปวดใจเหมือนกันนะคือไอ้ของพวกนี้คือมันอยู่ที่อะไรวะมันอยู่ที่เกรดหรือว่าอะไรวะมันอยู่ที่ความหายากด้วยเออไอ้ดูกันนี่ดิ500เปี้ยวเปี้ยวดูดิวีเอ้ยนี่รถพวกนี้มันแพงตรงไหนหรือวะพี่คือสเกล1สเกลแล้วบอกว่ามันทําออกมาเนี่ยว่ามันตามสเกลมากน้อยแค่ไหนความเหมือนมันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความละเอียดใช่อยู่ที่ความละเอียดด้วยเออนี่ๆเขาแข่งรถบังคับไปดูฝั่งนู้นดีกว่าไปๆๆๆๆอ้าวพี่สวัสดีครับอ้าวสวัสดีแข่งอะไรเอาแจกสวัสดีครับมินิ4ฮะเอาแล้วครับเจอคนรู้จักครับนี่มีครับรถแบทแมนเฟี้ยวเลยเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวนี่ฮอตวิวเนี่ย50บาทนี่50บาทนี่100บาทนี่ดูดิ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 เยอะนะเยอะนะเยอะมากนี่ฟาสถ้าใครชอบฮอตวิวเซตนี้เราเห็นแบบว่าเป็นอันนี้จาด้าแต่นี่เป็นตัวใหญ่ครับเลยใช่นะเป็นของจาด้าที่เขาทำออกมาเออจาด้ามันมีรถเหล็กก็มีนะเว้ยเฮ้ยไปดูนี่ดีกว่าปะไปดูสนามรถบังคับดิมีอะไรบ้างอันนี้เป็นอะไรของเคียวโชมินิซีนี่ดีกว่านี่มาดูนี่รถโมเดลพวกนี้เขาเรียกว่าออโต้สเกลใส่กับพวกนี้ได้แต่คือว่าบอดี้มันค่อนข้างแพงแต่คือว่ารายละเอียดโคตรดีเลยดูดิมาดูใกล้ๆเนี่ยใส่เข้าไปในรถบังคับเนี่ยได้เลยนะอันนี้สามารถบังคับได้แต่คือว่าเขาขายเป็นโมเดลแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนไปใส่กับโครงรถบังคับของเราก็ได้เนี่ยดูดิดูนี่ดูนี่นี่นี่ดูนี่เลอมังนี่เห็นไหมนี่อาแปดนี่เฟี้ยวอย่างบางคนนะเขาไม่ได้เล่นรถบังคับนะบางคนเขาก็ซื้อออโต้สเกลเนี่ยไปเก็บไว้เพราะว่ารายละเอียดมันดีใส่รถบังคับได้นะเนี่ยมินิเซตมินิซีอะไรเนี่ยโมนิโฟวิวไดก็คือเป็นตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยไปเป็นแชสซีของเขาเห็นไหมคนที่เขาเซตรถเนี่ยตรงเนี้ยที่มาทางนั่งแข่งกันเนี่ยเขาก็จะใช้รถพวกเนี้ยแล้วก็เซตรถแข่งกันในสนามพรมนะเห็นไหมมันเฟี้ยวขนาดนั้นเลยทีเดียวนี่เลอมังใช่ไหมพี่ตื่นเต้นกับเลอมังกันนะนี่เคยดูหนังเรื่องนี้เปล่าไอ้ตกไอ้เนี่ยต้องหูต้องหูต้องหูนี่กำลังหิวอยู่พอดีเลยคนจริงๆนะใครเล่นรถเหล็กนะไอ้ตัวเนี้ยทุกคนจะต้องมีไว้หนึ่งคันมันเป็นรถระดับตำนานอันมันเหมือนกับพวก
สกายไลน์พวกอะไรประมาณนี้ฮะเออว่ะเฟี้ยวว่ะเฮ้ยว่านะงานนี้นะใครที่ชอบรถที่มันเป็นสเกลอ่ะพวกรถบังคับแล้วก็พวกโมเดลอ่ะว่าแม่งเด็ดนะและจัดที่คิสโซพาร์คแต่คือว่ามันเป็นงานที่เขาชื่อกันนะเออ CDC กูว่านะตอนนี้นะไปแล้วไม่อยากถ่ายแล้วกลับไปร้านแรกดีกว่าไปดูไอ้รถโมเดลดีกว่าว่าจะโดนกี่บาทเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปว่ะไปดีกว่าสุดท้ายกลับบ้านแล้วครับบอกแล้วเราจะชิบหายไปด้วยกันนี่คันแรกแอคคอร์ดวากอนอันนี้ก็ฝากซื้อแล้วก็นี่ของเฮียนี่เยโดอะไรวะเนี่ยนี่ชาลาสุขาใช่ไหมชาลาสุขาเวิร์ดเอ้ยตัวนี้นะเป็นตัวลิฟตี้วอล์กนะครับผมแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนเชโรคิวใช่ไหมอันนี้เป็นล้อโตนะแล้วก็ไปได้ไอ้นี่มาอีกถุงนิดเดียวแต่แพงชิบหายเลยแม่งเลยโอ้ยอย่าให้กูพูดเลยอันนี้ก็1,000 กว่าบาทลัมโบมา2 คันใช่ไหมเฮ้ยกูก็มีลัมโบเอ้าไปดีกว่าถ้าใครชอบนะวันนี้ไปแล้วมาดูกันว่ามีอะไรชิบหายไปด้วยกันนะเทปนี้ถ้าเกิดใครมาดูพรุ่งนี้เช้ามันมีกี่วันวะ3 วันใช่ไหมพี่ครับผมเออนั่นแหละมาดูเฮ้ยร้านนี้นะไม่เหมือนร้านอื่นนะอันนี้จะชื่อร้านอะไรพี่ดีครับดีมครับใช่ไหมนี่ต้องบอกก่อนว่าใครชอบงานทำสีเอองานโมเดลอ่ะคือเป็นรถที่เอาไปคัสตอมเองไปทำสีใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับพวกทามิยาแต่คือมันเป็นแบบเหมือนรถจริงที่เป็นรถค่ายใช่ไหมใช่ครับก็นอกกรอบเอาไปทำสีทีนึงเอาไปดีกว่าเฮ้ยแม่งเหนื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะชิบหายมากไปกว่านี้มืดแล้วด้วยกลับดีกว่าครับฉลองเงินเดือนออกแต่กูเพิ่งจ่ายเงินเดือนไปหมดดากเลยครับไม่งั้นซื้อเยอะกว่านี้ไปดีกว่าครับใครชอบฝากกด subscribe ไลค์แชร์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ